สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับศุกร์ที่13พฤษภาคม2565ครับ 10:50 นครับวันนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเราทำการเกษตรมาตั้งแต่นู่นปู่ย่าตายายสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ซึ่งวันนี้เป็นปี2565ครับหลายอย่างเกษตรกรไทยวันก่อนพลเอกประยุทธ์ก็ไปสมาร์ทฟาร์มใช่ไหมครับสยามคูโบต้าแล้วก็ใช้เทคโนโลยีกับการเกษตรเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็วันพืชมงคลที่ต้องมีการเสี่ยงพระโคอะไรต่างๆดูแล้วมันก็เป็นความขัดแย้งในตัวเองนะครับเป็นพิธีกรรมเป็นพราหมณ์กับโลกที่อยู่ในยุควิทยาศาสตร์ก็น่าสนใจนะครับมาดูความเห็นในโลก Twitter กันหน่อย Hashtag วันพืชมงคลครับข่าวแรง Twitter นะครับคุณวีรนันท์ Voice TV ครับสิ่งที่น่าคิดในวันพืชมงคลคือทำอะไรให้พิธีกรรมสอดคล้องกับยุคสมัยเพราะการทำเกษตรยุคใหม่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งศัตรูพืชและเพื่อนผลผลิตจะทำให้จะทำให้เกษตรกรทุกความเป็นสิริมงคลอย่างเดียวคงไม่ได้แน่นอนครับเดี๋ยวนี้โอ้โหนี่เขามีเครื่องบินเกษตรเนาะมีโดรนมีดาวเทียมนะฮะคุณกิตตินันคุณกิตติทัศน์ผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต7ชัยภูมินะครับสรุปแล้วชะตากรรมพืชเกษตรขึ้นอยู่กับนายทุนเหมือนเดิมนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้มัมมี่น้องดงพยโยไม่ทราบเหมือนกันค่ะคนบนฟ้าเขาให้วัตถุดิบมาแค่นี้ดีแสดงว่าคอนเซปต์ของจานนี้คืออะไรพระโคนี่ฮะสองชั่วโมงที่แล้ว I and me สวัสดีวันพืชมงคลศุกร์13 2565ขอให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านมีความสุขได้ผลผลิตดีสมใจสมหวังตามใจปรารถนาทุกอย่างเขากินอะไรไหนดูดิข้าวเปลือกข้าวโพดพยากรว่าธัญญาหารหารข้าวจะบริบูรณ์ถ้าปะโกนแล้วกินถั่วหรืองาพยากรพลาหารพฤกษาหารอาหารที่กินประจำเช่นหญ้าหรือพักษาของวัวเนื้อสัตว์อุดมสมบูรณ์หากว่าโคกินเหล้าพยากรว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้ากับต่างประเทศจะดีขึ้นหากว่าโคเลิกกินน้ำหรือหญ้าพยากรน้ำท่าจะบริบูรณ์ธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์การสร้างเขื่อนนี่ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะครับในการทำการเกษตรนะซึ่งก็ต้องบริหารจัดการน้ำมาดูนะครับคุณติดเหรียญโลจิกการกินอะไรของวัวแล้วจะเกิดอะไรมันไม่มีความหมายทางวิทยาศาสตร์เลยประเทศที่สอนคนให้เลี้ยงงมงายเชื่ออะไรที่ไม่ควรเชื่อไม่แปลกใจเลยที่คนจะได้กินเยี่ยวปลาพระโคเสียงทายแรกนาปี65กินน้ำหญ้าเหล้าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เดอะสแตนดาร์ดนะครับพวก CP เบทาโกนี่ก็เป็นบริษัททางด้านเกษตรนะต้นๆของโลกนะครับก็ไม่ต้องเสียงทายเลยเทคโนโลยีล้วนๆคุณครูติ๋วใช่ไหมพระโคจะเลือกกินอะไรชาวนาถึงจะไม่เป็นหนี้และไม่ถูกเอาเปรียบจากในทุนนั่นแหละดีนะมีใครทำสถิติบ้างว่าสิ่งที่วัวกินกับผลลัพธ์ทั้งปีมันตรงไหนใช่อันนี้อยากรู้ความจริงก็เห็นมาตั้งนานแล้วนะครับเห็นมาทั้งชีวิตอะเกษตรกรไทยชาวนาไทยก็ยังจนเหมือนเดิมมาดูนะฮะสายด่วนภาครัฐว่าไงโทร111 13พฤษภาคม2565ตรงวันพืชมงคลเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรมเพราะมีการประกอบพิธี
พระราชพิธีจรดพระนางขวัญแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างเสริมขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรของชาติโอ้ตรงข้ามหมดฮะเป็นอาชีพที่ยากจนที่สุดจนไม่มีใครอยากจะทำละประชาชนเบียร์ว่าไงถ้าพระโคกินเมาฮับน้ำเบียร์จะทายว่าอะไรพระโคดีไม่บอกว่าพระโคไปทำสเต็กอร่อยนะเนี่ยเออพระโคที่โพนยางคำเนี่ยโอ้โหสเต็กเป็นไงเออเนื้อวากิวเป็นไงจากญี่ปุ่นนะเป็นลายกระดาษลายเยี่ยวไม้เออนั่นน่ะคุณสหัสคุ้มวงว่าไงวันพืชมงคลว่าทำประเพณีอย่างนี้ก็อยากให้อนุรักษ์ไว้แต่อยากให้เกิดประโยชน์มากกว่าแค่อนุรักษ์วัฒนธรรมเออลองอ่านความเห็นเขาหน่อยดิน่าสนุกดีสุนทรสวัสดิ์คุ้มวงจริงๆแอบคิดมาตลอดว่าวันพืชมงคลมันทำให้ทันสมัยขึ้นและจับต้องได้มากขึ้นเพราะเขาจริงพิธีกรรมนี้เราสามารถอนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์หลายมิติถ้าจะเป็นอีเวนต์เพื่อยกระดับเกษตรกรในไทยได้ไหมนอกจากมีพระโคมีพิธีหวานเมล็ดแล้วอาจจะเป็นการแจกพันธุ์ข้าวที่ถูกกระบวนการวิทยาศาสตร์การลดใช้ปุ๋ยวิธีการนำเสริมเกษตรแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการนำเกษตรเทคนิคดีๆมาแชร์กันแล้วพระโคให้เป็นสัปดาห์เกษตรหรือจัดขึ้นกระจายทั่วประเทศก็ได้แล้วพระโคหรือพิธีต่างๆจัดเป็นอีเวนต์เชิงท่องเที่ยวสร้างความสนุกสนานสามารถทำเงินให้ประชาชนให้ประเทศได้เพื่อให้คุ้มกับการเอาภาษีประชาชนไปจัดงานประเพณีวัฒนธรรมเราอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหายได้แต่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่มากขึ้นได้ด้วยทุกอย่างสามารถออกแบบร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนได้อันนี้ดีนะครับความเห็นนี้ดีมากซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมดูไปโอ้โหถ่ายทอดสดเลยนะถ่ายทอดสดกันรวมการเฉพาะกิจรวมถึงสถานีวิทยุเลยโอ้มีกินพระพืชมงคลเลยมีข้าวข้าวโพดถั่วเหล้าน้ำหญ้างาครับอันนี้ก็เป็นแบบพิธีโบราณไปเลยนะได้มา2เม็ดอ่ะเรามาดูแบบล่าสุดกันบ้างดีกว่าความเห็นใน Twitter นี่มันสนุกนะสนามหลวงมีไว้ทำอะไรลูกแล้วนะเอาวัวเอาวัวมาทำนายเอาควายมาบริหารอนาคตประเทศชาติขึ้นวัวกับวัวกับควายนี่ฮะโลกของโซเชียลมีเดียคือ Twitter เนี่ยคนก็สามารถแสดงสิทธิเสรีภาพได้นะครับเนี่ยเปิดคำทำนายซึ่งจริงๆมันไม่มีผลไม่เกี่ยวอะไรเลยนะไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับคือถ้าประชาชนหรือว่าชาวนารวยหรือมีฐานะเกษตรกรรวยก็จะไม่มีใครว่าอะไรเลยนะตอนนี้ข้าวเปลือกเหลือ5บาทพืชผลการเกษตรก็มะม่วงก็มาเททิ้งคือมันย้อนแย้งไปหมดนะฮะอันนี้มาดูเพื่อนเราถูกขังข้อ112พระโคกินเอี้ยไม่รู้แต่เพื่อนกูไม่ได้กินมา22วันตัวนถูกขังในเรือนจำคดีก็ไม่ถูกตัดสินมันไม่ใช่เรื่องที่เพื่อนกูต้องมาอดอาหารพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับกฎหมายหัวโคกฎหมายหัวโคนี่ขอบคุณเฟรนด์ทอล์กนะฮะพระโคกินอะไรไม่รู้อันนี้ก็น่าสนใจนะพระโคกินอะไรไม่รู้แต่ประชาชนไม่มีจะกินแล้วค่ะเด็กๆรุ่นใหม่นะครับนี่เขาก็แสดงความเห็นแท็กนี้มันเก๋ตรงไหนรู้ปะมันทำให้เห็นว่าในยุคสมัยนี้กล้าที่จะตั้งคำถามกับพิธีกรรมอะไรแบบนี้แบบเอ๊ะซึ่งแต่ก่อนไหลไปตามความเชื่อนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าให้วัวทำไหนแล้วมันช่วยเกษตรกรได้ไงก็คือไม่ต้องมีแล้วนะสมาร์ทฟาร์มที่พลเอกประยุทธ์ไปวันก่อนนะคูโบต้าโอ้นี่ไงไฮไลท์ตรงนี้เลย
เอานะแล้วมันจะช่วยให้ดีขึ้นได้ยังไงนะดูอย่างกับไม่ใช่ประเทศไทยเลยนะครับจริงๆเอาโมเดลมาเลยอะพื้นมงคลเนี่ย CP ทำให้รวยไปทั่วโลกได้ยังไงโหนี่ก็ดีนะความเห็นประเทศไทยมีวันพืชมงคลก็ดีคุณแพลงทัวร์นะแต่จะดีกว่านี้ต้องนำเทศความสำคัญกับเกษตรกรด้วยไม่ใช่ทิ้งความพวกเขาให้แบกต้นทุนการผลิตไม่มีสวัสดิการช่วยเหลือเขาเลยสักอย่างแต่ละปีให้ความสำคัญแก่โคมันจะกินอะไรนี่ก็ไม่เห็นว่าการกินโคจะมีผลอะไรต่อเกษตรกรและผลผลิตแหมปมมือหน่อยอันนี้อะไรผลเสี่ยงว่าโคพระโคจะกินมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกับขวดซองผมก็ว่าส่วนตัวก็ไม่สนใจเหมือนกันนะฮะวันพืชมงคลมันเป็นพิธีกรรมอ่ะนะมันเป็นพิธีกรรมอ่ะมาดูแบบติดอันดับหน่อยก็คงไม่ต้องทำฝนหลวงแล้วนะถ้ามันจริงอ่ะคอนเซปต์ของจานนี้บางทีรู้มันก็เศร้าดีนะคิงดอกจิกนึกแล้วว่าความเห็นค่อนคอร์ดแนวชังชาติประเภทนี้หันไปมองญี่ปุ่นไม่ได้หลงลืมรากเหง้าองค์จักรพรรดิยังเข้าร่วมพิธีกรรมไรส์ฮาร์เวสต์อะไรรีโชลเหรอไม่ต่างจากวิธีแรกนะความวิจักษ์สิทธิ์ไดโจไซซึ่งใช้เต่าเสียงทายมันก็โอเคนะแต่ว่ามันเป็นวิธีกรรมที่เกษตรกรเขาโอเคอ่ะดูเกษตรกรญี่ปุ่นเขาโอเคนะพระโคกินหญ้าพระราชากินภาษีอันนี้ก็เข้าใจแซะดีนะชีวิตเกษตรกรขึ้นอยู่กับโคไม่ต้องมีรัฐมนตรีก็ได้อ่ะจริงมึงเอาพันข้าววิเศษไปปล่อยที่แห้งแล้งมันก็ไม่ขึ้นก็ต้องลงแก้พื้นที่แก้ปัญหาจริงเทคโนโลยีความรู้มีข้างหมายเอางบประมาณมาลงในวันพืชมงคลไม่คุ้มเสียหัดปรับตัวเข้ายุคสมัยเช้าก็รวมการเฉพาะกิจหมดเลยนะครับจริงๆมีความรู้มีวิธีการทำไงหายจนนะบางทีมันก็เศร้านะครับแฟนรายการเนี่ยนี่แสดงความเห็นอีกคุณแพงตัวใดที่สนใจพระโคกินอะไรเอาเวลามาสนใจปากท้องเกษตรกรประเทศไทยประชาชนในประเทศดีก่อนไหมจัดแต่ละครั้งใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ก็ถูกนะคุณมุบมิบจัดงานเพื่อมงคลอย่างเดียวแต่พอเกษตรกรเดือดร้อนไม่มีใครยื่นมือมาช่วยประเทศดัดจริตจริงคุณ I am savageบอกแล้วว่าเรียนมาต้องหาข้อมูลเกษตรกรดีเด่นหน้าต่างๆแบบมโนไม่ไหวทุกคนมีคำพูดในสัตว์เดียวกันจะทำให้คล้ายกันจนติดหนี้สิ่งนี้นำมาก็ใช้หลุดพ้นตัดภาพไปที่ม็อบเกษตรกรไม่มองพวกเขาแล้วพวกเป็นรูปแบบให้ทำนะทำไม่ได้หลอกวันพืชมงคลนะครับก็จริงอ่ะที่เขาแสดงความเห็นเนี่ยคุณมัมหมีทุกสถาบันพระโคกินหยังบ่ฮู้แต่ประเทศไม่มีจะแดกแล้วค่ะถูกเป็นหนี้เป็น10ล้านล้านโอ้โหดูสิมีเพื่อนคุณมีเพื่อนเราพ่อถูกขัง12ดูแลพระโคดีกว่าชาวนาเกษตรกรอีกประเทศนี้คงเจริญมั้งคุณโคมิทำนายมาไม่ตรงเท่าไหร่ก็ยังเปลืองภาษีจัด
งานดูแลพระโคใหญ่โตเกษตรกรมีปัญหาเบือนหน้าหนีโอ้โหนี่นี่เผยเดี๋ยวขึ้นอันดับหนึ่งนะครับทำเป็นเล่นนะมันพูดมงคลใช้วัวคุณฮันนี่กลมใช้วัวเสียงทายใช้ควายบริหารประเทศเออนี่ไงแล้วทำไมยุคนี้ไม่ใช้คูโบต้านี่ไงมันก่อนประยุทธ์ก็ยังไปนะครับไปเป็นพรีเซนเตอร์ครับก็นี่คือความเห็นนะครับความเห็นนะแฟนรายการมันพืชมงคลนะมันพืชมงคลที่คนรุ่นใหม่มองเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมทุกอย่างต้องเป็นเทคโนโลยีเป็นวิทยาศาสตร์นี่จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าเนี่ยไม่มีคูโบต้งคูโบต้าอะไรเข้ามาแจมเลยนะสมาร์ทฟาร์มเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีเอาโดรนมาบินโอ้โหไปกินเคยไปทานอาหารกับเพื่อนฮะเนื้อวากิวเนี่ยที่เซ็นทรัลเอมบาสซีฮะแฟนรายการจานหนึ่ง 3,000 ครับเนื้อเนี่ยไปดูดิเขาเลี้ยงวัวกันยังไงเนี่ย 3,000 กินอาหารเช็คบินมา 10,000 ฮะเนื้อลายเนื้อวากิวเออเราจะทำไงให้ถ้าโคแพงอย่างนั้นน่ะเป็นรายการไปดูได้เลยนะครับลองไปนั่งดูชั้น5เซ็นทรัลเอมบาสซีอ่ะร้านอะไรที่สุหรือไงเนี่ยเคยไปทานอาหารกับเพื่อนโอ้โหอาหารกับเพื่อนกับผู้ใหญ่เขาก็เลี้ยงนะครับโอ้โหนะเนื้ออย่างนั้นน่ะบินมาจากญี่ปุ่นเลยอันนี้วันนี้มีอะไรบ้าง13 พฤษภาคำมอบรำลึกวีรกรรมของเสแดงพลตรีขัตยสวัสดิผลกับการเข้าร่วมชุมนุมคนเสื้อแดงจนถูกลอบยิงเสียชีวิตใครสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดเนี่ยวันนี้นะครับวันนี้โอเคครับแฟนรายการสวัสดิ์วันพืชมงคลนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษและขอบคุณทุกความเห็นของวันพืชมงคลครับก็เป็นพิธีกรรมเป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับชีวิตเกษตรกรต้องดีขึ้นจากการสนับสนุนของรัฐบาลแล้วก็จากการที่รัฐบาลเข้ามาอบอุ้มนะครับมันพิสูจน์ไปแล้วทั้งหมดว่าพิธีกรรมมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันอยู่ที่เอางบประมาณประเทศไปช่วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเกษตรกรยังจนหรือมันทำไม่ได้นะก็ยุบกระทรวงเกษตรไปเลยครับนะยุบกระทรวงเกษตรไปเลยแล้วก็เอาเงินไปช่วยชาวนาดีกว่านะครับเพราะเงินไปดูแลข้าราชการเยอะงบประมาณไปเยอะนะฮะจริงๆทุกคนกินอาหารทุกวันคนกินอาหารทุกวันไม่มีวันไหนไม่กินการเป็นเกษตรกรก็คือเป็นคนผลิตอาหารนั่นแหละเป็นคนผลิตอาหารแต่เกษตรกรไทยจนมันต้องมีอะไรผิดพลาดครับมันต้องมีอะไรผิดพลาดสุดท้ายนี้แล้วกันแอมสเวตบัวควายทำนายยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นถ้ามีรัฐบาลบริหารห่วยแตกอยู่แบบนี้ถูกต้องที่สุดขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำความวิเศษขอบคุณทุกความเห็นที่ผมได้นำมาอ่านในจาก Twitter นะครับบันทึกไว้ครับศุกร์13พฤษภาคม2556 5:51 น.ครับผมชีพทำคำพิเศษสวัสดีครับ